มหาวิทยาลัยมหิดลยกระดับคุณภาพหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่ระดับสากลพร้อมเผย6หลักสูตรคุณภาพเอเบตศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหัยสวริยะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรสมภพประธานทวรารักษ์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.จักริตสุทธากรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแถลงผลการรับรองคุณภาพหลักสูตรระดับนานาชาติและความสำเร็จของการได้รับรองมาตรฐานเอเบตณห้องประชุมพัทรมหาราชการุณคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจริงๆแล้วงานวันนี้เป็นงานที่เราตั้งใจจะขอบคุณนะครับขอบคุณท่านคณบดีท่านทีมงานต่างๆที่ได้ร่วมกันผลักดันให้หลักสูตรต่างๆได้รับการแอคเครดิตในระดับสากลนะครับซึ่งท่านรองสมภพที่กำกับดูแลเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพได้มี KPI ที่ตั้งไว้นะครับตั้งไว้ว่าเราจะต้องผ่านเท่านี้เปอร์เซ็นต์ซึ่งจริงๆเราสามารถทำได้มากกว่านั้นด้วยซ้ำแล้วก็ได้ขอบคุณท่านคณบดีแล้วก็ทีมงานแต่ละคณะที่ได้รับการแอคเครดิตในหลักสูตรต่างๆในระดับสากลนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเวทีที่เราจัดเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็แสดงความขอบคุณรวมทั้งเป็นลักษณะของ knowledge sharing หรือว่า knowledge management ให้กับผู้สนใจในระดับอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นมหาลัยภายในมหาลัยมหิดลเองหรือว่ามหาลัยข้างนอกนะครับหรือว่ามหาลัยอื่นที่สนใจที่อยากผลักดันหลักสูตรให้ได้รับการยอมรับในเวทีสากลทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่ามหาลัยมหิดลมีความมุ่งมั่นที่จะเป็น world class university การที่เราจะเป็น world class ได้นั้นเนี่ยนะครับพื้นฐานเลยที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือหลักสูตรของเรานะครับหลักสูตรของเราต้องได้รับการยอมรับในระดับเวทีสากลก่อนนะครับแล้วก็กระบวนการต่างๆได้ดำเนินการไปตามคันลองที่มีการกำกับในมิติต่างๆที่มาตรฐานสากลได้มีการระบุไว้อย่างครบถ้วนนะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราผลิตออกไปไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนะครับหรือว่างานที่เป็นผลงานวิจัยหรือเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของเราในมหาลัยมหิดลจะเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากลนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีความมุ่งมั่นเช่นนั้นนะครับนำเรียนท่านสื่อมวลชนอย่างนี้ครับว่าหลักสูตรอุดมศึกษาทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศไทยเนี่ยผ่านมาตรฐานของกระทรวงอุดมศึกษานะครับทุกหลักสูตรอันนี้คือมาตรฐานที่ถ้าไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเปิดไม่ได้รวมทั้งของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะครับแต่ทีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่ท่านอธิการนำเรียนว่าเรามุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับ world class university เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าหลักสูตรบางหลักสูตรของเราที่เป็นหลักสูตรหลักเราน่าจะได้มาตรฐานระดับนานาชาติเพราะฉะนั้นเราก็เลยส่งไปเพื่อรับการประเมินจากองค์กรหน่วยงานในต่างประเทศในระดับโลกที่เขาให้การรับรองหลักสูตรนานาชาตินะครับซึ่งอันนี้วันนี้เนี่ยก็คือหลังจากเราดำเนินการมา8ปีเนี่ยวันนี้เราทำได้ทั้งหมด53หลักสูตรซึ่งถ้าคิดเป็นร้อยละก็คือประมาณเกินเป้าก็คือร้อยละ15นะครับของหลักสูตรทั้งมหาวิทยาลัยแต่ถามว่าแล้วหลักสูตรที่เหลือเนี่ยเราก็ได้รับการเรียนรู้ร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ได้พัฒนาก็คือหลักสูตรที่ผ่านการประเมินจากองค์การนานาชาติก็นำเอาองค์ความรู้นำเอาวิธีการเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งก็คือกิจกรรมในวันนี้รวมทั้งเราได้เปิดให้คณาจารย์ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยอีก56มหาวิทยาลัยเนี่ยเข้าร่วมรับฟังออนไลน์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ทั้งวันครับครับก็คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะก็มุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการยกระดับวิศวกรรมศึกษานะครับของประเทศไทยนะครับให้เข้าสู่ระดับโลกให้ได้นะครับก็ที่ผ่านมานะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็เป็น
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะแรกนะครับในประเทศไทยที่สามารถนะครับดำเนินการสำเร็จนะครับที่พร้อมกันนะครับได้รับรองหลักสูตรนะครับจากองค์กรระดับนานาชาติก็คือ APEC นะครับซึ่งเป็นต้นทางจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวนะครับในประเทศที่ทำพร้อมกันทั้งหมด6หลักสูตรนะครับตรงนี้เองเนี่ยนักศึกษาของเรานะครับที่สำเร็จจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็จะสามารถเป็นพลเมืองโลกนะครับสามารถจะไปทำงานแล้วก็ได้ใบประกอบวิชาชีพเนี่ยทั้งจากในสหรัฐอเมริกาและกว่า40ประเทศทั่วโลกเลยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็เป็นเหมือนกับผู้นำหัวหอกนะครับของประเทศไทยที่จะพาให้การยกระดับวิศวกรรมศึกษาของประเทศเนี่ยได้ขึ้นสู่ระดับโลกนะครับและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะเป็นการยกระดับการศึกษาของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องของวิศวกรรมศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็จะเป็นมหาวิทยาลัยผู้นำนะครับที่นำร่องแล้วก็จะได้กระจายองค์ความรู้เนี่ยเป็นที่เลี้ยงให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศของเราเนี่ยให้ยกระดับนะครับเรื่องของวิศวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลกต่อไปนะครับWe'll be right back.